นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่องคิดหนักแต่ซีรีส์นะครับรับจ้างรัก EP ที่5นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ากับเรื่องราวนะครับผมของ2คนเมื่อคนหนึ่งต้องไปทำงานกับแก๊งแล้วนะครับผมกับคุณยาดาดูสิว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงมากแบบมากขึ้นไปอีกนะครับผมจะมีความวุ่นวายอะไรมากขึ้นไหมหรือ EP นี้จะเป็นการพาร์ทความหวานของ2คนเพราะว่า2คนก็เหมือนจะเริ่มรู้ใจกันแล้วแหละว่ารู้สึกดีต่อกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันแล้วครับผมกับรับจ้างรักครับผมคิดแบบ The Series EP ที่5ครับไปเลยไอ้มินกูอยากให้มึงมาเห็นกับตาว่ะว่าตอนเนี้ยน้องมึงแม่งเท่กว่ามึงนะเว้ยถ้าไม่มีพี่คิวอ่ะก็คงไม่มีสิ่งแบบนี้หรอกเป็นเลยไปขอโทษเขาด้วยข้องชนะคิวก็เป็นค่ายเหมือนกันเนาะรอนี่นะเดี๋ยวกูเอายามาให้มินกูขอโทษจริงๆนะเว้ยคิวไม่เป็นไรไม่โกรธแล้วกูขอโทษมึงเหมือนกันถ้ามีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเว้นอ่ะดีกว่าคงต้องการอะไรอีกแล้วกินอะไรหน่อยมั้ยกูไม่ค่อยกินข้าวเช้าวะป้อนขนาดนี้ปากเลยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละนี่มันขี้แมลงวันอันเหรอมันต้องขนาดนี้เลยป่ะเนี่ยเอ้ามีมือถือกินเองแอคชั่นตายซะเลยแจ็คพ่อพี่กูไม่ได้แท้ทำไมคุณถึงจะไม่ปกป้องฉันขนาดนี้คนมีความรักรู้สึกยังไงอาจเป็นความรักเอ้ฟังโอ้ยมินคัดไอ้มินกูว่าหมดแม่งไม่สมเหตุสมผลเลยว่ะใครจะตายแทนกันได้วะกูไงกูตายแทนเว้นได้นะไม่ต้องก็นี่มันน้องมึงไงแต่นั่นน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำรักเขาข้างเดียวใครมันทำได้ขนาดนี้วะโอ้แล้วมึงซีเรียสอะไรเนี่ยกูเป็นคนเล่นมึงไม่สนใจบทเลยมึงเล่นเฮียยังไงทำไมเออพี่มินต้องงานใหม่ที่รับเอาไว้อะไม่ทำแล้วหรอทำไมทำสตันอะทำแต่ว่างานใหม่อยู่ทุกวันจันทร์อะถ้าคิวงานไม่ตรงกับสตันก็ไม่ทำได้เนี่ยเดี๋ยวออกไปทำแล้วเนี่ย
แวะเล่นก่อนแป๊บนึงแต่กูว่ามึงอ่ะไปเอาดีทางอื่นเถอะเห็นมึงเล่นเมื่อกี้แล้วแบบสงสารกูมึงกลับว่ะมึงเล่นเหี้ยขนาดนั้นเลยหรอฉันรำคาญถ้าต่อยมวยคือแบบว่าแค่ไม่ดีนี่เล่นดีมากใช่ไหมเล่นให้กูดูดิปล่อยฉันให้กูดูปล่อยฉันเถอะกินนิดนึงสู่แล้วลูกEP ที่5 realize แปลว่าตระหนักอ้าวไอ้น้องลืมคีย์การ์ดเหรอใช่ครับวันหลังอย่าลืมนะครับเอาเปลี่ยนไปครับแน่ใจใช่ไหมว่าหลักฐานของไอ้ภูมิจะไม่ตกถึงเมืองกระชาตกถึงเมืองกระชาเนี่ยพวกเราได้ชิบหายกันหมดแน่ครับทำแบบนี้ทำไมก็เพราะพ่อมึงไงให้ผมกราบเท้าท่านรองก็ได้นะครับเชื่อลูกชายผมด้วยนะครับวันนั้นพ่อผมไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าลูกคุณผิดจริงๆอ่ะยังไงลูกคุณก็จะรอดผมรู้จักพ่อผมดีเรื่องนั้นผมดูแลให้เรียบร้อยแล้วครับตายซะได้ก็ดีไปสืบมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของไอ้กระชามันคืออะไรครับก็คือลูกชายเขานั่นเองหรือเปล่าเป็นจุดอ่อนไอ้หัวพี่คิววิวไม่ใส่ดีกว่าไม่หนุกแล้วว่ะเม่นเม่นแก่พี่เลยก็ได้ไม่อ่ะแก่เองจะทำเป็นถ้ามินมันอยู่เป็นแก่พี่แล้วเนี่ยสรุปพี่มินกับพี่คิวนี่เป็นแค่เพื่อนกันจริงเหรอใช่ดิไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนมันไกลคำว่าเพื่อนมามากแล้วโดยเฉพาะพี่มินนะยังไงอะทั้งป้อนข้าวป้อนขนมเช็ดปากให้อีกแค่ได้เจอหน้ามันก็ดีใจจะตายแล้วอีกอย่างนะเสื้อที่มันห่วงนะห่วงหนาไงมันยอมไม่ใส่เลยพี่ลองคิดดูนะมีเพื่อนคนไหนทำแบบนี้ปะไม่มีครับที่ไม่มีเพื่อนอ่ะโอ้ก็ไอ้ที่ผมถามเนี่ยพอไม่เคยเห็นพี่มินเป็นแบบนี้เลี้ยงมากับมือทำไมจะดูไม่ออกก็แค่อยากรู้เฉยๆอ่ะว่าถ้าพี่มินชอบพี่คิวจริงๆอ่ะพี่คิวจะโอเคป่ะโอ้ยเม่นไม่หรอกมินไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้วนะถ้ามันคิดอ่ะพี่ก็ต้องรู้สึกแล้วดินี่พี่ไม่รู้สึกอะไรนะไม่คิดก็ไม่คิดแกให้สนละสนละโอ้ยคีการพี่มินนี่ถ้าลืมไว้จะลำบากไหมนะต้องลำบากแน่เลยไม่คนพ่อไปให้ทำไมนี่แดดแรงเนาะถ้าเอาไปให้ไข้ก็คงจะขึ้นแต่ไม่เป็นไรหรอกมาอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปให้เองแค่อย่างเดียวใช่ไหมถ้าเป็นแค่เพื่อนกันอ่ะเขาจะไม่ยอมทิ้งงานทิ้งทุกอย่างรีบวิ่งมาหากระดิกหางดุกดิกใส่มันไม่ได้เจอมานานหรอกและอีกอย่างอ่ะเพื่อนกันอ่ะเวลาหอมแก้มเขาจะไม่เขินพี่คิวก็ลองหอมแก้มพี่มินดูดิจะได้รู้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือเปล่าปอดอะไรแบบนี้เนี่ยหนูเนี่ยไม่ใช่อะไรเว้นพี่ว่าพี่ไปดีกว่ามาหอมกุ้งหอมแก้มนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยไปแต่ตอนนี้ไปถึงร้านนี่จะซวยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนลูกชายคุณคาชาซะด้วยไปสืบมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของไอ้กระชามันคืออะไรหมดเวลาพักแล้วทำไมยังไม่ออกไปทำงานอีก
มีอะไรหรือเปล่าคือผมอยากรู้ว่าผมต้องทำงานใช้หนี้คุณยาดาเป็นนานแค่ไหนเรื่องเงินก้อนนั้นน่ะคุณยาดาไม่ได้อยากได้คืนถ้าอย่างนั้นผมขอลาออกจากงานนี้ได้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่นายจะไม่ต้องรู้ไว้วงการนี้ถ้านายเข้ามาแล้วนายออกไปไม่ได้หรอกทำไมไม่บอกแต่แรกมินกูอยู่หน้าร้านมึงเร็วขี่การ์ดอ่ะกลัวมาให้เคลครับพี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ได้ใช้แล้วมินครับมาช่วยเช็คของหน่อยแต่ผมเป็นการนะครับเออนะบอกให้มาก็มาครับไม่ต้องมาไม่ได้ใช้แล้วเร็วหน่อยระวังของด้วยฉันอยากรู้อยากเห็นไปหมดเดี๋ยวเอาคีย์การ์ดนี้แตะเข้าไปแน่เลยรีบเช็คของให้เรียบร้อยนายตามฉันมาส่วนที่เหลือเฝ้าของไว้ให้ดีเดินดุ่มๆ มากลูกThank you.
คุณนี่เองโอ้ตายจะไปไหนไม่แน่ใจว่าคุณจำฉันได้หรือเปล่าฉันยาดาคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะพ่อของคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมาที่นี่คุณต้องการอะไรอ่ะคุณพูดมาเลยดีกว่าคุณมีปัญหากับพ่อใช่ไหมคะถ้าคุณมีปัญหาแบบเดียวกับฉันเนี่ยบางทีเรามาร่วมมือกันก็ได้นะคะคุณหมายความว่ายังไงอ่ะฉันต้องการให้พ่อของคุณหยุดทำคดีไฟไหม้โกดังที่เป็นข่าวคุณเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้เหรองั้นคุณก็ทำลายพ่อของผมใช่ค่ะทุกอย่างเป็นฝีมือของฉันเองแต่พ่อของคุณนิดดื้อกว่าที่คิดทำให้คนอื่นต้องวุ่นวายกันเป็นแต่ฉันก็พยายามหาวิธีที่มันง่ายแต่เกรงว่าคงจะต้องขอแรงคุณให้มาร่วมมือกับฉันเราอาจจะหาข้อตกลงร่วมกันที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะร่วมมือกับคุณคุณสัญญาไหมว่าพ่อฉันสัญญาค่ะฉันสัญญาว่าคุณกับพ่อของคุณจะต้องปลอดภัยตราบใดที่พ่อของคุณทิ้งคดีนี้แล้วไม่หันหลังกลับมาเองสงสัยอะไรอีกไหมคะคนที่ชื่อมินน่ะเขาเป็นคนของคุณเหรอเขาเป็นคนโปรดของฉันเลยเหรอคะคุณรู้จักเขาเหรอคะฉันขอตัวสักครู่นะยาดาครับเกิดเรื่องแล้วครับระบบไฟมีปัญหานิดหน่อยคุณยาดารีบออกไปกับผมเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับแต่ฉันคุยกับแขกอยู่แต่เดี๋ยวเรื่องนั้นผมจัดการเองครับคุณยาดารีบออกไปกับผมครับไปครับคุณยาดาทำอะไรมินจอดก่อนดิจอดมินเฮ้ยคิวไปไหนอะนี่เป็นพวกเดียวกับคนที่จะฆ่าพ่อกูเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฟังกูก่อนกูอธิบายได้กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหากับพ่อมึงมึงเพิ่งรู้เหรอแล้วทำไมต้องห้ามให้กูไปที่บ่อนขนาดนั้นด้วยหรือมึงกลัวกูรู้ว่ากูทำงานให้เขาอะมึงโกหกกูทำไมวะมึงตอบกูไปดิคิวไม่ใช่ใจเย็นดิวะกูก็ไปทำงานหาเงินไงหาเงินมาจ่ายคนที่เขาจ้างรับพาตัวมึงอ่ะกูก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันจริงๆว่าพวกมันเป็นใครแล้วกูพยายามไปลาออกแล้วเพื่อไม่ให้เขาสาวมาถึงตัวมึงกูทำขนาดนี้มึงยังไม่เชื่อกูเหร
แล้วมันจะทำเพื่อกูทำไมวะเงินที่มึงไปคืนเขาอะมึงก็จะที่นี่ไม่ใช่หรอมึงตอบกูไปดิมึงคิดว่ากูเป็นคนแบบนั้นเหรอที่ผ่านมาไม่รู้จักกูเลยใช่ป่ะโหนี่โดนอะไรมาเนี่ยเขียวปั้นเลยโอ้พอดีของหล่นทับอ่ะแค่นี้ไม่เจ็บหรอกสบายมากแล้วไปนึกว่าเอาตัวไปบังกระสุนทางพี่คิวเหมือนในบทนี่อีกบังให้ก็ตายฟรีแต่ถ้ามีคนจ้างก็ไม่แน่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ในสายตาเม่นน่ะพิมพ์นี่มันเป็นคนยังไงวะก็เป็นเหมือนแจ็คในบทนี่แหละแค่คอยแต่ปกป้องคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองเจ็บเองเสียรถโอ้พุ่งชนต้นไม้ตายเหรอนี่เป็นหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุครับเอ้าเชื่อว่าคุณภูมิน่าจะตั้งใจเอามาให้คุณคชาขอบใจมากนะที่เตือนฉันเรื่องยาด่าไม่ต้องเสียใจหรอกอย่างน้อยนายก็เตือนฉันทันเรื่องพี่ยาดาจะส่งคนมาเก็บฉันตรงจุดรับหลักฐานจากภูมิแต่ผมก็ช่วยคุณภูมิเขาไว้ไม่ได้เดี๋ยวโทษตัวเองเลยหน้าที่สายตำรวจอย่างนายมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของลูกชายเขาฉันเชื่อนะว่าเราต้องตามจับยาดามาดำเนินคดีให้ได้แล้วทางนายเป็นไงบ้างปลอดภัยดีไหมจะไปไหนโอ้ทำเองนึกว่าเป็นตอนนี้คุณยาดายังไม่รู้ครับว่าผมเป็นสายแต่มันก็เสี่ยงมากๆที่จะโดนจับได้นึกว่าเป็นมินแล้วที่นายเรียกฉันมาวันนี้มีเรื่องอะไรคุณยาดาเจอกับคุณคิวแล้วนะครับถึงคุณคชาคิดว่าการที่จะให้คุณคิวอยู่กับมินน่าจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่กำลังจะตกเรือนตลายครับแต่กูลงไปนอนข้างล่างแล้วกันนะมึงจะได้สบายใจอ่ะหรือมึงจะกลับไปนอนบ้านก็ได้นะมึงไม่ได้ถูกหลักพาตัวจริงๆสักหน่อยThank you.
พ่อขอโทษผมด้วยแม่ครับมันก็ดีกว่าละสิเนี่ยแค่ระเบ้อกูต้องกล่อมมึงนอนตะคืนเลยใช่ไหมชีวิตกูถึงจะสงบจะบอกนะว่ารู้ตัวตลอดเลยอ่ะแหมเนี่ยคิ้วชิชวบละเมออยู่ก็รู้ตัวหรอมีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเว้นอ่ะดีกว่าคงต้องการอะไรแล้วหล่อเป็นเทพบุตรมิ้นยืนรอให้มากอดกลัวจะมาละเมอตกบันไดไม่มีปัญหาไปกับวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอเป็นดังคำบอกกูอยู่ดีแล้วมึงโกรธกูอยู่ไม่ใช่เหรอมึงต่างหากแหละที่โกรธกูอยู่อ่ะโอเคนะมันไม่มีอะไรแล้วกูไปก่อนก่อนเลยก่อนที่กูถามมึงอ่ะกูจะเชื่อใจมึงได้ยังไงอ่ะกูต้องการคำตอบมึงจริงๆนะเว้ยมึงช่วยตอบอะไรมาก็ได้กูอยากเข้าใจว่าทั้งหมดที่มึงทำอ่ะมันเพราะอะไรกันแน่กูไม่อยากรู้สึกแบบนี้แล้วกูไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครอีกแล้วมิ้นกูไม่รู้นะว่ากูพูดไปแล้วมึงจะเชื่อกูไหมกูเองก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆถ้าไม่ชอบเห็นมึงร้องไห้ถ้ามึงเจ็บกูคงเจ็บกว่าหลายเท่ากูไม่รู้จริงๆว่าไอ้คิวแต่กูแค่ทนเห็นมึงเจ็บไม่ได้โอ้ตายบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักกูไม่เคยโกงมึงเลยนะไม่เคยเลยจริงเรื่องอื่นกว่าจะให้คำตอบมึงไม่ได้มีเชื่อใจกูได้นะมึงสัญญาแล้วมินว่ามึงจะไม่ปล่อยมือกูอะกูสัญญาเป็นคำสัญญา
ฉากเนี้ยพี่จะให้มินเข้าแทนลิวกิ้วก่อนนะแต่ช่วยหันหน้าหลบกล้องให้พี่หน่อยแต่คัดเนี้ยเดี๋ยวพี่รับหน้ามิกกี้ก่อนแล้วคัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาลิวกิ้วเข้าเลยได้ครับเข้าใจเนาะเดี๋ยวพี่เอาแค่นี้ก่อนโอเคครับอ่ะมาเขียนเฟซเว้ยมาเริ่มไป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 กล้อง3 2 and action ตายซะเถอะไปคุณโกฉันอยู่ไม่ใช่หรอเอ๊ะกูถามอะไรมึงหน่อยได้ไหมวะที่ผ่านมากูทำไม่ดีกับมึงไว้แท้ๆทำไมมึงปกป้องกูขนาดนี้วะกูทนเห็นคนที่กูรักเจ็บปวดไม่ได้ไงไม่ต้องกลัวนะอยู่ข้างๆฉันไม่มีปัญหาใดที่สำคัญไปกว่าวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ oh, oh, แค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจไอ้เมนเล่นดีชิบหายเรื่องหน้ามันต้องเป็นเอกครับพี่มินดีมากมามาเคแบ็กเคแบ็กมันอินเนอร์มันมาแหละอินเนอร์มันมาเป็นแบบ product ที่ขัดกันลุคมากอะไรวะเด็กชอบกินขนมแหละแต่ก็ต้องเล่นกล้ามด้วยอะไรอย่างงี้เอาอะไรกูอยากกินขนมกูไม่ได้อยากกินหมาไม่อยากกินหมาเหรอไม่ใช่เดี๋ยวแกให้การไทโกเด้นอ่ะยิ้มหวานกันนะเลอะหมดแล้วเนี่ยฮะกินแม้หมดเลย เอานิ้วป้ายปากเลยเหรอแล้วเค็มไปแล้วนี่มึงไม่ทำงานที่คาสิโนแล้วหรอวะก็ตั้งแต่ไฟไหม้อ่ะเขาก็ให้หยุดพักไปก่อนอ่ะแต่จริงกูว่ากูไม่อยากกลับทำงานที่นั่นแล้วอ่ะกูจะหาทางลาออกมาให้ได้เลยแต่มึงจะปลอดภัยใช่ป่าววะคิวมึงฟังกูนะกูจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรมึงเด็ดขาดเชื่อใจกูนะตัดใดที่กูยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีระวังโอ้ยใครวะคิวไอ้ชิบหายมันเหลือเกินนะพวกมึงอ่ะโหพี่เจมหัวกูแตกเลยมั้ยเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้วะเนี่ยฮะเล่นอะไรวะพี่ตกใจหมดเลย แหม
ว่าแต่น้องเหอะจบเรื่องลักพาตัวแล้วเนี่ยทำไมยังไม่กลับบ้านคันเน่หรือว่าระหว่าง2คนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจอะไรพี่เจมส์หัวใจอะไรไม่ใช่ตอนนี้มาทำอะไรเนี่ยเออว่ะกูมีเรื่องสำคัญจะมาบอกสำคัญมากไหมพี่ภูมิอ่ะคนที่เขาจ้างเราลักพาตัวไอ้คิวอ่ะเขาตายแล้ววะ อ่ะแต่จากข่าวเนี่ยยังไม่สรุปนะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยกูก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่วะและพ่อน้องอ่ะกับคดีนี้ไม่ปล่อยเลยให้สัมภาษณ์เลยนะว่าจะดูแลทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดไม่เท่ชิบหายโอเคปะเนี่ยเป็นห่วงพ่ออยากคุยกับพ่อไหมเดี๋ยวกูให้ยืมมือถือกูไม่อ่ะกูไม่ได้จะคุยกับเขาแล้ววะกูพูดได้หมดแล้วตอนนี้มีอะไรที่กูพอจะช่วยให้มึงอารมณ์ดีขึ้นได้บ้างไหมอะไรก็ได้อะที่ทำให้กูไม่คิดเรื่องนี้อ่ะกูนึกออกแล้วถ้าเขาไม่ชอบคิวนี่คือคิวเป็นรอยเป็นตัวภาระอยู่นะเงินก็ไม่มีอะไรมาต้องมาอยู่ที่นี่ให้เขาดูแลอีกผมพาเพื่อนมาคนหนึ่งนะมึงนอนเลยจริงไม่ต้องกลัวยิ้มหน่อยสิเฮ้ยมิ้นชูตองนิ้วน่ารักดุนะไม่ใช่ไม่ใช่งี้หรอไอ้ซอมบี้อ่ะซอมบี้แบบนี้ดูนะเออผิดลูกผิดลูกขาขาผิดลูกดินั่นแหละ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 จริงเหรอได้สิงั้นแหละไม่สุดแดงออกความจริงการเยือกการเยือกโนี่มึงได้ทำงานแบบนี้ตลอดเลยเหรอสนุกไหมล่ะเออก็สนุกดีนะไว้วันหลังมาอีกไหมล่ะเอาดิสัญญาแล้วนะเออสัญญาเหมือนผู้ป่วยใกล้ตายแอคชั่นเอมินถ้าเกิดวันหนึ่งกูกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะมึงจะกล้ายิงกูป่ะวะมึงเชื่อกูไหมกูอ่ะไม่มีวันปล่อยให้มึงกลายเป็นซอมบี้แน่นอนแล้วตัวเธอจะรู้บ้างไหมฉันจะไม่ได้พูดไปไม่ได้เพลงของโอมแข็งใจใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งกูกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาจริงๆมึงต้องหนีกูไปนะทำไมวะชีวิตกูอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วตายได้แต่ถ้ากูต้องทนเห็นมึงตายอ่ะกูคงทำใจไม่ได้วะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งกูต้องกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้มึงตกอยู่ในอันตรายมึงต้องหนีกูไปให้ไกลที่สุดนะจะไม่ได้พูดไปไม่ได้
มาหาใครครับใครมาแม่นพี่มินทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแม่นไปรักษาเราก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแลกกันอะไรแบบเนี้ยคิวมึงไม่ปล่อยให้มึงอยู่คนเดียวอีกแล้วมึงมาโกที่นี่นะกูมีอะไรจะให้มึงด้วยนะกูแค่อยากให้มีคิวในคำว่ารักอ่ะกูไม่เห็นรู้อะไรเกี่ยวกับตัวมึงเลยมึงอยากรู้จักกูใช่ป่ะล่ะมึงรู้ไหมไม่เคยมีใครได้เข้ามาเลยขอบคุณที่ทำให้กูรู้จักมึงนะโอ้ยถิ่นหน้า first kiss แล้วนะจ๊ะแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้บอกก่อนว่าอาทิตย์หน้าพี่แฮมไม่อยู่นะครับผมพี่แฮมเดินทางไปเมืองนอก11ถึง16แล้วก็กลับมา17มีงานอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น EP หน้าน่าจะมาแบบโอ้โหแบบถ้ามีแรงอัดนะครับผมแบบกลับมาแบบพยายามจะอัดให้ได้นะน่าจะได้ดูอ่ะแบบอาจจะเป็น18เลยก็ได้นะครับผมวันศุกร์อีกศุกร์นึงเลยนะฮะหรือไม่ก็ไปรวบกันทีเดียวเลยนะฮะหลังวันแบบปิยะครับหลังวันที่23ตุลาคมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่แฮมกลับมาทำงาน 1-2 วัน19พี่บินอีกแล้วแล้วพี่ก็กลับอีกที23 24เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบขอโทษด้วยนะครับผมถ้าจะแบบจะมาช้ามากๆ EP หน้าต้องประกาศไปก่อนนะโอ้โห EP หน้า First Kiss ด้วยโอเคอ่ะมาพูดถึง EP นี้กันก่อนนะครับผมกับคิดหนักนะครับผมก็อีพีนี้มันเปิดเผยความจริงขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องที่พี่ปะแปงของเรานะพี่เสือของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นสายตำรวจเป็นตำรวจเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคุณยาดานะครับผมแล้วเขาก็ต้องแบบว่าแนบเนียนสุดๆแหละแล้วแต่จริงๆก็คือคอยเก็บข้อมูลมาส่งให้กับพ่อนะครับผมคือคชาพ่อของตัวของคิวด้วยทีนี้เนี่ยเขาก็รู้ความจริงมาว่าแบบตอนนี้คิวได้เจอกับยาดาแล้วเนาะด้วยความที่คิวเอาคีการ์ดเนาะหวังดีโดนตัวของเม่นปั่นหัวมาให้รู้สึกว่าจะรักพี่ของฉันเธอก็ต้องไปให้เอาขอไปพี่เขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาของไปให้พี่สุดท้ายได้ไปเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้ว่าตัวของมินเนี่ยทำงานให้กับคุณยาดาแต่แล้วก็โกรธแหละแต่ก็ตอนหลังรู้ความจริงว่าจริงๆมันคือจังหวะแบบเขาเรียกว่าจังหวะนรกแล้วกันก็คือรู้ความจริงแต่ก็ถอนตัวไม่ได้แล้วนะผมสุดท้ายก็เลยกลายว่าก็ต้องอยู่ตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นเนี่ยคิวได้ไปคุยกับคุณยาดาแล้วก็เหมือนอยากจะร่วมมือกับคุณยาดาแหละความร่วมมือที่คิวหวังก็คือว่าอยากจะให้พ่อออกจากคดีนี้เพราะกลัวพ่อเป็นอันตรายเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของภูมิเนี่ยที่เป็นคนที่ลูกชายเขาโดนจับไปนะครับผมแล้วก็เป็นคนจ้างให้มารักพาตัวคิวเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันเพราะจะเอาหลักฐานมาให้ตัวของพ่อของทุนคิวก็คือคชาทีนี้เนี่ยเพื่อนว่าตัวของเสือเนี่ยเขาก็ไปเอาหลักฐานนั้นมาให้กับคชาได้ก่อนนะครับผมแต่ก็ช่วยภูมิไว้ไม่ทันภูมิมันก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในมุมของคิวเขาไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ว่ายาดาเป็นศัตรูของพ่อเขาแล้วยาดาเนี่ยก็อาจจะฆ่าพ่อของเขาได้เขาไม่อยากให้มันเกิดอันตรายกับพ่อเขาอีกแล้วก็คือไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอะไรเพราะก่อนเนี่ยเหมือนพ่อเขาจะโดนมาแล้วทีนึงแต่พ่อเขารู้ตัวก่อนอาจจะเพราะเสือมาบอกทำให้เขาเนี่ยรอดจากการโดนแบบทำร้ายจากยาดาไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอคิวอยากจะร่วมมือด้วยเนี่ยคือต้องการความปลอดภัยของพ่อเขาไม่ได้หวังอะไรเลยต้องการแค่นั้นแล้วก็ต้องการความว่าเขากับพ่อจะปลอดภัยหลังจากนี้ก็กำลังตกลงกันอยู่ดีก็ตัวของเสือก็รีบดับไฟนะครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นตัวของมินทำซะอีกแต่ไม่ใช่เป็นเสือทำเองแล้วก็ทำให้ไปยิงตัวของสวิตช์ไฟแล้วก็ทำให้ตัวของบอนเนี่ยมันก็วุ่นวายก็เพื่อเป็นการที่เหมือนกับว่าทำให้ตัวของยาดาออกไปก่อนแล้วเขาก็คิดอยู่แล้วแหละว่าตัวของคิวเนี่ยจะถูกช่วยโดยตัวของมินนะฮะสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มินก็ช่วยคิวไปแล้วก็พาคิวไปแต่อีพีหน้าตัวอย่างเนี่ยตัวยาดาเหมือนจะสืบเจอบ้านเนาะว่าคิวอยู่กับมินแล้วก็มินเหมือนโดนซ้อมโดนเตะด้วยแปลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าจะออกจากกลุ่มนี้ก็ต้องโดนอะไรก่อนหรือเปล่านะครับผมถึงจะออกจากการเป็นสิ่งบริการได้หรือไม่ก็ถูกขู่ให้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขาก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าคงจะพยายามคงจะบอกลาออกจากการเป็นบริการแหละก็เลยโดนอะไรสักอย่างนึงกลับมานะเพราะว่ามีประโยคที่เหมือนกับว่าถ้าคิวไม่โอเคแล้วคิวกลับบ้านก็ได้นะคิวอาจจะไม่อยู่กับเขาก็ได้เพราะอยู่เขาตอนนี้มันลำบากแล้วประมาณแบบนั้นแต่ก็สุดท้ายก็เหมือนจะเป็นพาร์ทหวานขึ้นไปอีกเนาะได้ไปเรียนรู้ชีวิตของคิวนู่นนี่นั่นอีกนะแล้วก็เหมือนกับอินเลิฟมากขึ้นไปอีกอ่ะก็ต้องรอดูแหละว่า EP หน้าเรื่องราวมันจะพาเราไปยังไงนะแต่ EP นี้เราจะเห็นว่ามันเป็น EP ที่ขยี้กันละกันขยี้ความรู้สึกว่าตกลงตัวละครรู้สึกกันยังไงว่าตกลงเนี่ยคิวรู้สึกยังไงกับมินรู้สึกยังไงกับคิวนะครับผมมันเป็นการที่เหมือนกับทำให้แบบ
เป็นจังหวะในการทำให้ตัวละครได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะคิวเนี่ยทบทวนเยอะเลยตั้งแต่เม่นขยี้เลยทีหนึ่งนะจนสุดท้ายมาเจอเหมือนกับตอนที่ตัวเองต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วตัวเองก็งอนหรือโกรธตัวมินอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่ฉันมีเขาอยู่ข้างๆมันอบอุ่นกว่าการที่อยู่คนเดียวอ่ะฉันติดเขาไปแล้วอ่ะเวลาฉันมีความทุกข์ฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกนอนไม่หลับฉันก็กอดเขาหรือฉันมีอะไรก็มีเขาคอยปกป้องอยู่ข้างๆแล้วเหมือนไม่แน่ใจด้วยว่าตอนที่เขาพยายามแบบละเมอหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขารู้สึกตัวนะเหมือนเขารู้ว่าใครช่วยเขาเนาะเพราะภาพความทรงจำมันกลับมามันมีตัวของมินอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นน่ะการที่คิวรู้สึกแบบนี้มันรู้สึกว่าการที่มีมินอยู่แล้วอุ่นใจแล้วก็ไม่เคยเห็นมินน่ะดูแลใครขนาดนี้มาก่อนตามที่เม่นพูดอ่ะเนาะซึ่งเขารู้สึกเขาก็โกรธคนนี้ไม่ลงแต่เขาแค่รู้สึกว่าอยากจะหาคำตอบว่ามินทำเพื่อเขาทำไมคืออยากจะได้คำตอบแหละว่าทำเพราะอะไรเงินหรอหรือทำเพราะรักเขาหรือทำเพราะอะไรคืออยากได้ยินคำว่ารักแหละพูดง่ายๆแต่ก็คือไปถามว่ามินต้องการอะไรแต่ก่อนจะถามก็คือออกมาจากห้องก่อนเนาะแล้วเจอมินรออยู่หน้าห้องมันคือเหมือนโอ้โหแบบที่พระบุตรอะคือยืนรอปกป้องเธออยู่แล้วว่าถ้าเธอละเมอออกมาหน้าห้องเธอจะตกบันไดฉันก็คอยปกป้องเธอคือมันแบบทำทุกอย่างเพื่อมินอะขนาดมินทำทุกอย่างเพื่อคิวขนาดนั้นน่ะความรู้สึกคือในมุมของมินน่ะเขาก็อาจจะชอบคิวไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าแค่เขาไม่อยากทำให้เสียใจไม่อยากเห็นคนนี้ร้องไห้อยากจะคอยปกป้องเขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีปมอะไรบางอย่างแหละในวัยเด็กที่อาจจะเห็นแม่ตัวเองตายหนีตายอะไรมาจนได้ยินเสียงปืนแล้วรู้สึกแพนิคตัวเขาเองก็อยากจะปกป้องคนคนนี้มันเลยเหมือนเป็นความรู้สึกของความเป็นห่วงอยากจะเทคแคร์ด้วยพื้นนิสัยของตัวของมินน่ะเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็คือยอมเจ็บเพื่อคนอื่นได้ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นได้เหมือนที่เขาดูแลน้องเขานั่นแสดงว่าเขายอมจะสูญเสียอะไรหรือเสียสละบางอย่างเพื่อคนอื่นได้เพื่อคนที่เขารักได้เพื่อคนที่เขารู้สึกดีได้เขาทุ่มให้หมดใจเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเกิดขึ้นกับตัวคิวในการที่เขาดูแลตัวคิวได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นพอคิวทบทวนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออฉันคงรู้สึกดีกับคนนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็อยากได้ยินคำตอบเหมือนกันว่าเขารู้สึกกับฉันเป็นยังไงแต่คำตอบที่มินให้มาไม่ได้บอกคำว่ารักนะแต่หมายความว่ามันไม่อยากเห็นเขาอะร้องไห้ไม่อยากเห็นเขาเสียใจไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวดอีกแล้วมันเหมือนจะตายแทนกันได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการบอกรักแบบทางอ้อมแต่ก็คือการบอกรักแบบที่แบบพิเศษเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะตรงนี้เรารู้สึกว่าตัวของคิวรู้แล้วแหละว่ามินน่าจะรู้สึกดีกับเขาและสิ่งที่มินกำลังทำอยู่ตอนนี้มันเรียกว่าความรักถึงมินไม่รู้ตัวหรือมินจะไม่พูดแต่ฉันรู้สึกว่านี่คือความรักและฉันก็รักเธอขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันเขาก็ให้เห็นให้มินได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันจังหวะที่ชวนตัวคิวออกไปเหมือนกับแบบไปเป็นแบบสแตนด์อินหรือไปทำนู่นทำนี่ด้วยเนาะถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าอยากจะให้ตัวของคิวไม่เครียดเนื่องจากรู้ข่าวว่าคุณภูมิตายแล้วเนาะกลัวพ่อจะเป็นอะไรไปอีกก็คือพาชวนไปเล่นเรื่องนี้ซึ่งจังหวะนั้นตอนนี้เขาพาไปเล่นนั่นเล่นนี่เนี่ยมันจะมี2จังหวะคือตอนที่มินถ่ายละครกับน้องผู้หญิงแล้วก็เหมือนพยายามจะต้องปกป้องใครสักคนนึงแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับผมเป็นตัวของคิวเข้ามาแล้วคิวก็พูดเหมือนกับแบบนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นประโยคเดียวกันพอพูดเสร็จแล้วมันทำให้ตัวเขานึกถึงคนคนนี้ได้รู้สึกว่าเออฉันก็รู้สึกเดียวคนคนนี้เนาะฉันรู้สึกอยากผูกพันกับคนคนนี้แล้วมันก็ยี่ขยี้อีกตอนที่เหมือนมาเล่นเป็นซอมบี้ด้วยกันเนาะแล้วก็ลงมากอดด้วยกันแล้วก็ความรู้สึกคือจังหวะนั้นแหละแล้วว่าตัวของมินเองก็รู้ตัวแหละว่าตัวเองอ่ะชอบคิวมากเหมือนกันมันพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างมีเวลาทบทวนความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้น EP หน้าคือการปล่อยไหล EP ที่6เนี่ยมันคือครึ่งเรื่องพอดีคือการปล่อยไหลว่าเมื่อฉันรู้สึกแล้วฉันควรทำยังไงต่อฉันควรรันมันต่อไปยังไงฉันควรปล่อยความรู้สึกนี้มันโลดแล่นไปแบบไหนคือต้องจูบกันไหมต้องเป็นแฟนกันไหมต้องคบกันหรือเปล่านั่นจะเป็นตัวอย่างตอนเป็นของตัวอย่างตอนต่อไปแต่ทีนี้ส่วนสำคัญนั่นคืออะไรมันคือการที่ว่าประโยคที่มินพูดกับคิวประโยคนึงคือการว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรที่ฉันเป็นตัวถ่วงให้กับเธอสัญญานะว่าเธอจะต้องหนีไปเลยจะให้ฉันเป็นตัวถ่วงเธอประโยคนี้มันเหมือนกับแบบเป็นการฝากสัญญาไกลๆแล้วเหมือนจะทำไม่ได้นั่นหมายความว่าเป็นไปได้ไหมว่าช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นไปได้ว่าตัวของมินตกที่นั่งลำบากและคิวอ่ะต้องหนีไปแต่คิวเลือกที่จะไม่หนีและกลับมาช่วยมินและก็อยู่ที่แบบแล้วก็อันตรแล้วก็เติมว่าโดนแบบเสียงภัยหรือเสียงอันตรายเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้ตัวของมินไม่สบายใจได้แต่คิวเลือกที่จะมาเพราะว่าเขารักมินและอยากจะตอมคือมันต้องกลับกันโดยการที่วันเนี้ยมินมันจะยอมตายแทนคิวได้เดี๋ยวคิวก็จะยอมตายแทนมินได้เหมือนกันในจังหวะที่มันเป็นหน้าสิวหน้าขวาและเป็นจังหวะที่ตัวของมินอาจจะบอกว่าคิวแกหนีไปฉันจะรับตรงนี้เองก็ได้ฉะนั้นเราว่าตรงนี้คือส่วนที่แบบเรื่องพยายามจะทิ้งเอาไว้ว่ามันทิ้งเป็นประโยคคลาสสิกเอาไว้แหละเพื่อสุดท้ายแล้วว่าตัวละครจะกลับมาทำสิ่งนี้เหมือนเดิมเพื่อปกป้องอีกคนคนหนึ่งเหมือนกันว่าห้ามทำสัญญาว่าจะไม่ทำก็กลายเป็นทำ
คิดว่าน่าจะออกมาแบบนี้นะก็ต้องรอดูแหละว่าเป็นยังไงเพราะมันแบบเพิ่ง5ตอนเองอ่ะเลยตั้ง7ตอนโอ้เรื่องนี้อีกยาวนะครับกว่าจะนู่นเลยจบกลางเดือนพฤศจิกายนเลยฉะนั้นคือเราอยู่กันต่อยาวๆแน่นอนทีนี้ก็เหมือนเดิมครับบอกแล้ว EP หน้าพี่แฮมไม่อยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นพี่แฮมไปเมืองจีนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเอาคอมอะไรไปอัดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้เนาะมันจะใช้ VPN ก็ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นก็รอกลับมาเมืองไทยแล้วกันซึ่งพี่แฮมกลับมาเนี่ยวันพี่แฮมจะมีโอกาสอัดประมาณคืน16หรือไม่ก็ประมาณวันที่17อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องอัดกันหลายเรื่องมากเนาะพี่แฮมแบบ 6-7 เรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไล่ตามลำดับมาซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสุดเนาะก็ไล่ตามคิวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ดูแหละวันที่18ถ้าพี่แฮมมีแรงนะแต่ถ้าเผื่อป่วยไปอะไรมานู่นนี่นั่นก็อาจจะยาวไปเลยนะครับผมหลังปียะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกันทีเดียว3ตอนรวดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เผื่อบอกเผื่อไว้ก่อนทุกครั้งจะบอกเผื่อไว้สุดท้ายก็ทำได้ทุกทีนะแต่ก็บอกเผื่อไว้ก่อนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมกับสัปดาห์หน้า EP ที่6นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย